Pizza. New MGGS follow no others.อินคาอีแมกกาซีนนิตยสารรถยนต์ไทยไม่ใช่กระดาษดาวน์โหลดฟรีที่ www.incarmagazine.com เมื่อเข้ามาดูภายในห้องโดยสารของ Fortuner TRD Sportivo แล้วต้องบอกว่าช่วยเสริมความสปอร์ตของตัวรถเพิ่มมากขึ้นอีกครับลักษณะของการให้สีการปรับเปลี่ยนเรื่องของวัสดุที่ใช้หนังสีดำนะครับสลับกับขอบสีแดงรวมถึงเส้นด้ายสีแดงในทุกจุดของตัวรถเรียกว่ามันได้อารมณ์จริงครับในแง่ของชุดแผงประตูตัวหน้าจอแบบทัชสกรีนระบบเครื่องเสียงเนี่ยถูกปรับเป็นของ JBL นะครับซึ่งวางให้มีลำโพงเพิ่มมากขึ้นใน9ตำแหน่งถึง11ลำโพงด้วยกันครับนอกจากในชุดกลางแหลมนะครับทางด้านหน้าชุดเสียงกลางที่ถูกวางเพิ่มเติมบนคอนโซลรวมถึงการปรับอุปกรณ์ที่แผงประตูชุดแผงหลังวางคู่ยังมีซับวูเฟอร์อยู่ที่บานฝาท้ายอีกในแง่การใช้งานชุดหน้าจอเครื่องเสียง JBL เซตนี้ก็สามารถใช้งานได้สะดวกสบายและก็ง่ายขึ้นเยอะครับชุดอุปกรณ์ฟังเอนเตอร์เทนเมนต์สามารถที่จะพ่วงต่อได้ทั้งผ่านสายผ่านทางไมโคร SD การ์ดนะครับแล้วก็ USBบลูทูธได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่ออินโฟเทนเมนต์ได้แบบต่อเนื่องรองรับหลากหลายแพลตฟอร์มนะครับส่วนของการใช้งานในระบบ Navi สามารถที่จะควบคุมเลือกคอนเน็กชันสมาร์ทจีบุ๊กไม่ว่าจะเป็นการคอนเน็กเซอร์วิสนะครับการเลือกนำทางด้วยชุดแผนที่พร้อมทราฟิกอินโฟซึ่งก็ทำให้สามารถที่จะใช้งานได้สะดวกสบายแล้วก็ทำให้ระบบ Naviเรียกว่าสมาร์ทเพิ่มมากขึ้นครับในฟังก์ชันของตัวรถเองพวงมาลัยเนี่ยสามารถที่จะปรับได้4ทิศทางรวมทั้งแพดเดิลชิฟต์นะครับที่หลังแป้นพวงมาลัยทำงานเชื่อมต่อเนื่องกับคันเกียร์ครับคันเกียร์เนี่ยสามารถที่จะเลือกในฟังก์ชันการใช้งานแบบโหมดดีออโต้ปกติหรือว่าดึงเข้าหาตัวเพื่อที่จะเลื่อนตำแหน่งเกียร์ขึ้นบวกตำแหน่งและลดลงได้ครับโดยสวิตช์ในการควบคุมโหมดการขับขี่ใหญ่และชัดเจนครับฝั่งซ้าย Eco Mode ฝั่งขวา Power Mode ซึ่งก็จะมีการแสดงอยู่บนชุดหน้าจอนอกจากนั้นในการขับขี่ในฟังก์ชันสำหรับรุ่นขับเคลื่อน4ล้อใน Fortuner เราสามารถที่จะเลือกปรับครับมีการใช้งานควบคู่ในระบบการขับเคลื่อนแบบ Sigma 4ตรงนี้เนี่ยโดยปกติจะเป็นการขับเคลื่อนที่2ล้อคู่หลังครับแต่ถ้าอยู่ในสถานการณ์ในเส้นทางที่จำเป็นจะต้องขับเคลื่อน4ล้อก็สามารถที่จะปรับบิดมาเป็น4 high ได้ทันทีนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ผู้ขับสามารถที่จะเลือกปรับไปมารวมทั้งในฟังก์ชันการทำงานกับระบบ A-Tag นั่นทำให้การขับเคลื่อนระบบ4ล้อควบคู่กับการทำงานของระบบ Sigma 4ได้อย่างต่อเนื่องและก็ราบรื่นครับซึ่งระบบความปลอดภัยอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยการทรงตัว VSC หรือว่าลักษณะของการทำงานในระบบการทำงาน DACHill Descent Control หรือ Hill Start Assist ใน2ระบบนี้เนี่ย Hill Start Assist ทำงานอัตโนมัติแต่ระบบ Hill Descent Control ที่ควบคุมความเร็วลงทางลาดชันก็จะต้องมีการปรับเพิ่มเติมครับซึ่งตั้งแต่เปิดตัวมาแล้วครับที่เราได้ทดลองการวางตำแหน่งเบาะในตำแหน่งต่างๆของ Toyota Fortuner ถือว่าวางมาได้ดีครับแต่ในการปรับครั้งนี้ของ TRD จุดที่ใส่เข้าไปก็คือเรื่องของอารมณ์นั่นเองครับถ้าเกิดมองเส้นสายจากเบาะหน้าการตัดเส้นคัตติ้งต่างๆการประกอบชิ้นส่วนรวมถึงขอบของลายหมอนหลายๆส่วนมีการปรับเปลี่ยนไปสีแล้วก็ทูโทนที่ให้ถือว่าวางแล้วจับคู่กันแมทสีได้ดีครับในส่วนประกอบอื่นๆในแง่การใช้งานครับในฟังก์ชันก็ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่วางขนาดเบาะความสูงแล้วก็ช่วงความยาวของตำแหน่งรองน่องได้เต็มไซส์ครับแล้วก็วางขาท่านั่งในตำแหน่งความสูงเนี่ยถือว่าออกแบบมาได้ลงตัวครับชุดของช่องแอร์เองถูกควบคุมนอกจากทางด้านหน้าที่สามารถที่จะเปิดปิดในระบบปรับอากาศได้แล้วในตำแหน่งที่นั่งตอนที่2และตอนที่3เนี่ยในทุกที่นั่งก็จะมีช่องแอร์
ในตำแหน่งซ้ายขวาอย่างนี้ครับซึ่งสามารถที่จะแยกควบคุมได้เองนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับเพิ่มสปีดของตัวพัดลมหรือว่าจะใช้การเลือกโหมดในโหมดออโต้เหมือนกับทางด้านหน้าที่มีการปรับตั้งอุณหภูมิไว้ก็ได้ครับเพราะฉะนั้นโหมดออโต้ก็จะมีการทำงานสัมพันธ์กันตามอุณหภูมิที่ปรับตั้งทางด้านหน้าตลอดทั้งห้องโดยสารทั้งเบาะ3ตำแหน่งครับสำหรับโดยสารแล้วเบาะแถวที่2เนี่ยสามารถที่จะปรับเอนพนักพิงได้เต็มที่ครับว่าจะเลื่อนเอนเพิ่มมุมหรือว่าปรับในองศาเกือบจะนอนเลยก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดมีการวางสัมภาระตำแหน่งเบาะที่ยังคงใช้ลักษณะการยกขึ้นทางด้านข้างอยู่ฟังก์ชันและการเลื่อนมุมองศาของเบาะจะเลื่อนได้สูงสุดเพียงเท่านี้นะครับเหตุผลก็เพราะว่าจะติดกับโครงชุดเบาะที่ถูกยกขึ้นมาแปะอยู่ทางด้านข้างเพราะนั้นถ้าเกิดปกติไม่ได้ใช้งานอะไรการพับเบาะแถวที่3ในลักษณะเป็นก้อนวางโปะอยู่ทางด้านล่างเนี่ยก็จะทำให้มุมองศาของตัวเบาะแถวที่2สามารถที่จะปรับเพิ่มได้อย่างอิสระครับและจุดที่สำหรับการใช้งานคนทุกใหม่น่าจะชอบครับเพราะว่าการวางไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่ออินโฟเทนเมนต์ที่ครบครันแล้วอุปกรณ์แล้วก็ปลั๊กต่อเดี๋ยวนี้สำคัญครับเพราะว่าสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยต้องการชาร์จตลอดเวลามีปลั๊กครับที่สามารถที่จะใช้งานเป็นไฟกระแสสลับ AC 220โวลต์ขนาด100วัตต์เปรียบเทียบเนี่ยก็สามารถที่จะชาร์จโน้ตบุ๊กได้สบายครับเพราะนั้นแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนก็อุปกรณ์ใช้งานไฟฟ้าประจำตัวส่วนบุคคลนี่ใช้งานได้ไม่มีปัญหาครับซึ่งช่องแล้วก็เชื่อมต่อในการดีไซน์ออกแบบมาให้สามารถที่จะวางอุปกรณ์พร้อมการชาร์จแบบนี้ได้เพราะนั้นก็ถือว่าคำนึงถึงลักษณะของการใช้งานรองรับการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างสมบูรณ์จริงครับเอาละครับและในตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงในช่วงของเส้นทางที่ขึ้นมาบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วนะครับเป็นระยะทางกว่า140กิโลเมตรนะครับถ้าถามถึงเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองครับผมขับมาในโหมด normal mode ซึ่งก็มีลอง eco บ้าง sport บ้างนะครับได้ 11.5 กิโลลิตรครับจากคนที่ขับก่อนผมนะครับหรือว่าสอบถามแล้วก็เดินดูในคันอื่นทั่วไปเนี่ยเขาก็ได้อยู่ในช่วงประมาณสัก12กิโลลิตรครับเพราะนั้นถ้าเกิดวัดเรื่องของการใช้งานอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยรวมในเมืองผสมทางไกลแล้วก็อยู่ในระดับใกล้ๆ12กิโลลิตรนะครับแต่ถ้าขับอย่างสุลมิตก็ 11.5 ฮะถ้ามองถึงเรื่องพละกำลังแล้ว177แรงม้าที่ 3,400 รอบล้อที่ใหญ่ขึ้นมาเป็นขอบ20แบบนี้มีปัญหาไหมต้องบอกว่าสบายมากฮะกำลังแบบนี้ยังไม่รู้สึกครับช่วงการตอบสนองต่อการขับขี่เรื่องของความนิ่มนวลหลายคนบอกว่ายางซีรีส์ต่ำลงขนาดนี้บวกกับลักษณะขอบล้อที่มีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นใน Fortuner เดิมสำหรับคนที่ชอบรถค่อนข้างเฟิร์มอาจจะบอกว่ามีบางจังหวะที่รู้สึกนุ่มบินนิดฮะแต่พอมาเป็น TRD Sportivoในโฉมที่แล้วบางคนบอกว่าเฟิร์มไปหน่อยสำหรับผมคันนี้ถือว่าช่วงความเร็วเดินทางภายในเมืองลงตัวครับไม่มีอาการสะท้านขึ้นมาให้ได้รู้สึกขณะเดียวกันขับขี่ต่อเนื่องในเส้นทางโค้งกับการลองในเส้นทางที่ทั้งชันและโค้งแบบนี้ฮะถือว่าเป็นการปรับเซตปรับเปลี่ยนได้ลักษณะตัวรถที่สปอร์ตเพิ่มมากขึ้นกับสมรรถนะและก็การทรงตัวที่เฉียบคมมากขึ้นด้วยครับถ้ามองโดยรวมกับการปรับโฉมในครั้งนี้ต้องถือว่าจากราคาเริ่มต้นแล้วก็รุ่นโมเดลของ Fortuner ที่ถูกนำมาตกแต่งเป็นเวอร์ชั่น TRD Sportivo นะครับจะถูกนำมาเฉพาะรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ 2,800cc ทั้งขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อครับในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อเริ่มต้นที่ 1,679,000 บาทขณะที่ในรุ่นท็อปที่เป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้ออยู่ที่ 1,769,000 บาทเพราะฉะนั้นมองกับระดับราคาที่มีการปรับขยับขึ้นคนบอกว่า
ถ้าเกิดมองเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นปกติแล้วเนี่ยการเติมงบแสนนิดๆความแตกต่างตรงนี้คุ้มค่าไหมต้องบอกว่าถ้าเกิดดูไล่ในแต่ละส่วนของตัวรถชิ้นส่วนในหลายๆฟังก์ชันแล้วก็การปรับปรุงพัฒนาในแง่ของการตอบสนองการขับขี่การใช้งานรวมถึงรายละเอียดที่ใส่ให้ต้องบอกว่าเกินคุ้มครับในแง่ของการขับขี่การตอบสนองการปรับเซตชุดช่วงล่างให้รองรับกับการปรับขนาดของขอบล้อที่ใหญ่มากขึ้นน้ำหนักโดยรวมของตัวรถมีความแตกต่างจากในเวอร์ชั่นปกติท็อปกับท็อปด้วยกันห่างกันไม่ถึง20กิโลกรัมครับแต่ฟังก์ชันลักษณะของการตอบสนองการปรับเซตให้รองรับกับล้อที่ใหญ่มากขึ้นและซีรีส์ยางที่ลดลงตรงนี้ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นต้องถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนที่เพิ่มอารมณ์ความเป็นสปอร์ตและเสริมสมรรถนะในแบบที่น่าสนใจจริงๆครับทำไมต้องเหมือนกันอย่าใช้เวลากับการวิ่งตามคนอื่นเจ้าห่วงอะไรถ้าเป็นทางที่เลือกเองFollow no others. เป็นในแบบที่ไม่ตามใคร New MG GS คุณยังจำเพื่อนคนนี้ได้ไหมลามิน่าฟิล์มขอเธอไว้ใจฉันเธอเป็นที่หนึ่งในใจฉันตลอดไปลามิน่าฟิล์มเพื่อนที่ดีตลอดไปขอเธอไว้ใจฉันเธอเป็นที่หนึ่งในใจฉันตลอดไปลามิน่าฟิล์มเพื่อนที่ดีตลอดไปอีกคันของยนต์ประกำที่เหนือกว่า New MG5 ให้ชีวิตไปอีกคัน